โอเคสวัสดีนะคะทุกคนนะคะสวัสดีนะคะก็นะคะเรามาอยู่ในช่วงของการเรียนรู้นะคะโรเทชันของทีมไฟในตอนนี้นะคะโอเคนะนะคะก็วันนี้นะคะก็ได้ในส่วนของ ID นะคะมารีวิวด้วยนะคะก็เป็น ID คุณกบนะคะก็ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวคณะจะมาสอนเรื่องการทำโรเทชันของทีมไฟเนาะแล้วก็อธิบายนะคะว่าธาตุไฟจะเป็นยังไงนะคะว่ามันเล่นกันยังไงแล้วก็ดูยังไงนะคะอีกแล้วก็เรื่องของการว่าไงดีนะเอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวให้พูดไปเรื่อยๆละกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มเลยกันก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าธาตุไฟเนี่ยเป็นธาตุที่แพงครับตอนนี้นะถ้าเกิดใครจะเล่นนะคะคือถามว่าเล่นแค่รูบี้ตัวเดียวได้ไหมได้นะคะได้แต่ว่าเดี๋ยวคณะมาทำเรื่องของโรเทชันก่อนละกันว่าเล่นยังไงดูยังไงนะคะก็นะคะการที่จะรูบี้นะคะมาเล่นกับโคบอลเนี่ยก็ต้องมาดูก่อนว่าเราจะเอาโคเลรูบี้เนี่ยมาเล่นยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราการที่เราเอารูบี้เข้ามาทีมไฟแบบนี้น่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือ1 นะคะรูบี้เราเนี่ยนะคะจะต้องทำการอิกไนท์นะคะจากผลของสกิลนะคะนี่นะนี่นะคะเดี๋ยวว่าตรงนี้นะคะจะอยู่ประมาณแถวนี้นะคะก็คือเมื่อเราใช้สปาร์คนะคะสปาร์คที่เป็น S นะคะโดนศัตรูนะคะถามว่าสปาร์ค S นี่คืออะไรนะคะสปาร์ค S นี่ก็คืออาการกดสกิล1นะคะไอการกดสกิล1แล้วมันจะกลายเป็นลูกปิงปองนี้ใช่ไหมอันนี้แหละค่ะคือสปาร์คนะคะนี่คือสปาร์คนะซึ่งสปาร์คนี่แหละเมื่อเด้งไปเด้งมาเนี่ยถ้าศัตรูติดเบิร์นอยู่นะคะมันจะทำการอิกไนท์ศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเล่นโคบอลกับรูบี้นะคะก็คือเราจะต้องพยายามยื้อไอ้ลูกปิงปองนี้ให้ได้มากนานที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะต่อให้มันเด้งรัวๆก็จริงนะแต่ว่ามันจะมีดีเลย์อยู่นะมันจะมีดีเลย์อยู่ค่ะไอ้เนี้ยนะก็คือดีเลย์เนี่ยจะคือ6วินะคะแล้วก็ดิฉาดเนาะดิฉาดก็จะมีเหมือนกันครับดิฉาดก็มีอีกแน่เหมือนกันนะคะก็คล้ายๆกันเลยนะคะก็ประมาณนี้ละกันนะคะสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็คือการยื้อนะคะอีกผลของอีกไนท์ให้ได้นะคะผลของเบิร์นนะคะเพื่อเล่นกับเป็นว่านะคะเราต้องยื้อเบิร์นให้ได้เพื่อให้เล่นกับอีกไนท์ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าข้อดีของโคบอล A5 ขึ้นเป็นต้นไปเนี่ยก็คือการแดชนะคะแดชอย่างนี้โยนตุ๊กตาก็ได้หรือว่าใช้วุ้นอะไรก็ได้ค่ะมันจะนับว่าเป็นการรีเซ็ตระยะเวลาเบิร์นเนี่ยทำให้เบิร์นมันเติมมาเป็น20เป็นเติมเป็น10วินะคะกลับมาเท่าเดิมนะแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเนื่องจากว่าเราโดนเนิร์ฟเรื่องของเบิร์นไปนะผลจากตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วแทนที่มันจะแรงแทนที่ตรงเนี้ยมันจะแรงนะคะทางโกลบอลเนี่ยมันกลายเป็นว่าดาเมจที่มันออกมาเนี่ยมันกลายเป็นทางฝั่งของรูบี้แทนนะคะโอเคนะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวคณะจะได้ดูกันรอบนึงนะคะว่าเดี๋ยวอันเนี้ยอาจจะไม่ได้โลเคชั่นค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะคะว่าภายใน1นาทีเนี่ยดาเมจไปอยู่ที่ใครนะคะอันนี้จะยังไม่ต้องจำเรื่องโรเทชันก็ได้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจภายใน1ทีนะคะใครจะทำได้มากที่สุดนะเพราะว่าไอ้ผุ่นพวกเนี้ยนะคะมันจะมีเรื่องของบอกดาเมจอยู่นะประมาณนี้นะคะโอเคเริ่มเลยนะคะปั๊บชึบอีนะคะปึ๊บแดชนะคะสกิล1ครั้งนะแดชปาตุ๊กตานะคะนี้ก็ตีเรื่อยๆเลยค่ะอีกเรื่อยๆนะคะเห็นได้ว่าตอนนี้ดาเมจรีโวมันเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพัฒนาหน่อยรอบนี้ค่ะพยายามแคนเซิลที่ฉากเพราะว่าที่ฉากมันเบาค่ะแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยนะคะถือตุ๊กตาต่ออันนี้ลูกไฟหายค่ะก็เป็นเรื่องปกติในการช่วงเวลาเทสนะคะจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาอีกรอบนะคะเล่นด้วยครับอันนี้กดกิ่งนะคะไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็จะอาจจะเห็นว่าเพราะว่าตอนนี้นะคะดาเมจตัวของคูบอลเนี่ยโดนลดไปพอสมควรนะคะเหลือ10เหลือที่ 25% นะซึ่งจริงๆอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เราจะเห็นนะคะว่าตัวดาเมจนะคะเฟมิงโลเวลเนี่ยเหลือแค่ 24% นะคะแล้วก็สปาร์คเนี่ยก็ขึ้นมาเป็น 47ซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเกิดใครดูคณะมานานนะคะคณะก็จะพูดตลอดนะคะ
แต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวใครจะอธิบายหน่อยละกันเนาะพวกดาเมจนะคะเบิร์นนะคะเวลาเราจะเอารูบี้ไปเดตเนชันเนี่ยหรือว่าอิกไนท์เนี่ยนะคะดาเมจที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมาเป็นของโคบอลค่ะไม่ใช่ของรูบี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือโคบอลเนี่ยก็คือได้เรื่องของเดตเนชันเรียบร้อยแล้วนะก็คือต่อให้ได้มาเนี่ยก็ได้แค่นี้ค่ะ 24% นะคะรวมกับสกิลบาลานซ์ได้ด้วยใช่ไหมก็ได้ประมาณนี้เองค่ะปกติอ่ะมันจะได้เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าด้วยที่คานที่โคบอลเราเนี่ยเนิ่มแบบชันฉลาดนะคะเนิ่มแบบไม่เหลืออะไรเลยก็กลายเป็นว่าแทนที่โคบอลเนี่ยมันจะเอามาเล่นกับตี้ไฟแล้วดาเมจมันจะดูดังๆนะคะมันออกมากลายเป็นว่าดาเมจเราหายไปพอสมควรนะสำหรับวันนี้นะคะแต่ว่าโอเคไม่ไงก็เป็นโรเตชันของมันนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนสปาร์คเนี่ยมันยิงได้ 47% นะคะมันมาจากที่ว่าตัวรูบี้เนี่ยนี่มัน6ดาวด้วยเนาะแล้วก็เบสิกแอทแทคของรูบี้6ดาวเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะคะประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาดูโรเตชันกันดีกว่านะคะไม่อธิบายกันเยอะเนาะเดี๋ยวใครมีคำถามอะไรค่อยมาถามทีนึงแล้วกันเนาะในคอมเมนต์นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโรเตชันอีกทีนึงนะคะโรเตชันเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะแต่อาจจะเล่นเอาไปใช้จริงเนี่ยอาจจะยากนะคะเพราะว่าอันนี้มันเทคกับหุ่นไงหุ่นมันอยู่นิ่งนะคะแล้วก็ลูกปิงปองเนี่ยมันก็ดูแลง่ายกว่าการที่แบบไปลงในดันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็โรเตชันเนี่ยก็คือจะเปิดด้วยทางฝั่งอาวุธบัฟก่อนนะคะที่มีชิปชิโร่นะคะต้องไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็คือเดี๋ยวจะใช้หลินแทนนะแต่ว่าตอนนี้คือใช้เป็นชิโร่4นะคะเพื่อบัฟในช่วง35วีแรกนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะก็เราจะใช้ซูบาสะนะคะแดดเข้าไปยิงนะแต่ถ้าเกิดใช้6ดาวไม่ต้องแดดก็ได้นะคะกดชาร์จยิงอย่างนี้ก็ได้นะกดชาร์จยิงที่2ครั้งค่ะแล้วก็ไปใช้ในส่วนของตัวของปืนโคบอลได้เลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าในนี้มันเป็นแค่ธนู3ดาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเปิดด้วยการแดดเข้าไปยิงค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้รู้ระยะเรานะคะเพราะว่ามันจะแทบจะจูบปากกับมอนอยู่แล้วค่ะระยะนี้นะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะก็เราจะใช้ธนูซึมภาษานะคะแดดยิงเข้าไปแดดเข้าไปแดดยิงเนาะแล้วก็ใช้ในส่วนของปืนโคบอลนะคะบาลาดแล้วก็แดดยิง1ครั้งแล้วค่อยสลับมาเป็นรูบี้นะคะตรงรูบี้เนี่ยอาจจะใช้เวลานานนิดนึงก็คือพอดิชาร์ดพอสลับเป็นรูบี้เสร็จเนี่ยก็กดสกิลนะคะกดชิปโยนตุ๊กตาเพื่อให้ระยะของเวลาเบิร์นเนี่ยมารีเซ็ตนะคะแล้วก็ตีค่ะสักลูปนึงแล้วก็โยนตุ๊กตาอีกรอบนึงแล้วก็ตีค่ะจำไว้ว่าเราจะตีประมาณ2ลูปนะคะ2ลูปขึ้นไปนะแล้วก็ก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยก็คือโยนตุ๊กตาไว้ก็ดีนะคะสักตัวนึงนะแล้วค่อยสลับเป็นซูเปอร์สาค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะที่เหลือก็คือวนประมาณนี้ค่ะอันนี้คือโรเตชันที่คณะทำไว้นะคะแล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีนะคะโอเคเรามาเริ่มเลยกันนะคะมาก็เริ่มด้วยการดัดเข้าไปที่ซูเปอร์สานะอันนี้มันติดนะคะเราจะไม่ใช้ดิชาร์ดนะคะเพราะว่าตีไฟดิชาร์ดดาเมจค่อนข้างเบาค่ะไม่ค่อยคุ้มกับการที่เรามานั่งแบบทำดาเมจโดยการตีแบบนี้ครับตีปกติจะแรงกว่านะครับนี่คณะน่าจะใช้เวลาอ่ะก็เป็นแหละประมาณนี้นะคะก็จะพยายามไม่ใช้ดิชาร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดเราได้ดิชาร์ดอยู่ที่ก็ใช้ไปเถอะครับเพราะว่ามันได้ก็ง่ายเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นดาเมจเสริมนะปึ๊บโดนก็ใส่รอบนึงค่ะทีนี้จะคูลดาวน์เสร็จแล้วเนี่ยจริงๆดูจากไอ้ลูกไฟนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยลูกไฟหมดก็คือไอ้ลูกปิงปองเนี่ยคือถ้าเกิดมันหมดก็คือมันก็หมดพร้อมกันเลยค่ะแล้วก็คือถ้าลูกปิงปองไฟหมดเมื่อไหร่นะคะโดยส่วนของตัวสกิลโคบอลเนี่ยก็คือก็รีเซ็ตพอดีค่ะถ้าเกิดอะไรสามารถเลี้ยงเบิร์ดได้ตลอดเวลานะประมาณนี้ค่ะได้16เลยนะเป็นไงคณะว่าโรเตชันนี้ก็ไม่แย่นะคะแต่ว่าถามว่าดาเมจเยอะไหมใช่ไหมก็เนื่องจากว่าหุ่นเนี่ยมันเงื่อนไขของมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะคือการจะเอาอาวุธอื่นเนี่ยมาเทสมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างอาวุธอย่างมิโครเนี่ยนะคะมีข้อเสียกับเวลามาเทสกับหุ่นก็คือหุ่นของ3ดาวของโครไม่ติดใช่ไหมแต่ว่าโครก็คือจะมาตีหลังไม่ได้ตลอดเวลาใช่ไหมก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนละกันนะคะจากไฟเนี่ยก็บางทีคือลูกปิงปองมันก็ครับเวลาเทคกับหุ่นตัวนี้นะอยู่ลูกไฟก็จะเด้งนู่นไปเด้งนี่นะคะ
ก็ถือว่าเป็นความเรื่องของการดาเมจที่มันแกว่งไปละกันเนาะอ่ะอีกรอบนึงนะคะสำหรับคนที่ดูยังไม่ชานะคะคณะจะเล่น2รอบให้ดูนะอ่ะนี่อีกรอบนึงนะคะรอบนี้โอเคนะคะก็เมื่อกี้ตัดไปนิดนึงนะคะเพราะว่าโลเคชั่นมันทุเรศเกินไปนะคะเมื่อกี้นะทำพลาดไปเยอะมากนะคือพอมันมีดิชาร์ดเข้ามาร่วมด้วยอ่ะกลายเป็นว่าการจะทำดูแบบเนี้ยมันยากขึ้นเนาะก็เดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบนึงละค่ะก็รอบนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะเอาใหม่อีกรอบนึงนะเมื่อกี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเอาใหม่นะปึ๊บเชิบปั้งไม่ต้องกดกระโดดนะคะคณะพลาดกดกระโดดหลายรอบละกดสกิล1แล้วค่อยแดดโดนตุ๊กตานะคะถ้าเล่นที่ฉากนะแล้วก็ลูกไฟไปแล้วค่ะรอบนี้ไม่ได้ดิฉันเนี่ยแสดงว่าคณะใช้เวลากับรูบี้นานเกินไปนะคะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าคณะใช้รูบี้นานเกินไปเพราะว่าดิฉันมันไปแล้วเนาะอันนี้ดูชัดดูได้ค่อนข้างชัดเจนนะคะอันนี้เบิร์นโอเคได้อยู่มากกว่าเดิมนะ13คณะรู้สึกว่าการใช้ดิชาร์ดมันช้าลงแฮะกลายเป็นว่าดิชาร์ดช้าลงเฉยเลยค่ะก็เอาเป็นว่าเราไม่ต้องสนดิชาร์ดก็ได้ใช่ไหมก็คือเล่นโดยมีศูนย์เกตใช่ไหมเดี๋ยวคณะทำให้เป็นศูนย์เกตกันละกันเดี๋ยวต้องทำเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวคณะลองเทสเองนะคะนี่ขอเทสเองละกันเพราะว่าพอมันเป็นศูนย์เกตปั๊บมันคณะรู้สึกว่าเล่นแบบไม่มีที่ฉาดมันเล่นง่ายกว่าขอลองดูหน่อยสินะอีกรอบนึงนะคราวนี้ขอเป็นในส่วนของการไม่ใช่ที่ฉาดอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าอย่างรอบแรกอ่ะไม่ได้ 16M เลยไงซึ่งคณะว่ามันก็เยอะพอสมควรเลยนะอันนั้นอ่ะเนี้ยนะอ่ะอีกรอบนึงนะถูกคือคณะจะเล่นกี่รอบมันกระโดดทำไมเนี่ยเสียเวลาแล้วเนี่ยแล้วลูกไฟก็ไปนะคะเป็นประมาณนี้แล้วกันก็คือถ้าเป็นไปได้อ่ะก็คือลูกไฟเนี่ยก็คือต้องไม่บินไปอย่างนั้นนะคะเนี่ยลูกไฟมันลอยมั่วซั่วอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นไปได้มันควรจะไม่เป็นอย่างนี้นะคะถามว่ามันมีวิธีแก้ไหมอย่างนี้ใช่ปะคือถ้าเล่นเป็นเกมทีมอ่ะแบบพวกเลดหรือว่าดันปกติจอยนะคะมันจะมีคนมายืนล้อมรอบบอสกันเนาะไอ้ลูกไฟพวกนี้มันจะเด้งใส่คนอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบางทีมันก็ไม่ได้เด้งใส่เราหรอกบางทีมันก็เด้งใส่กับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเราต้องไปเตะบอลตลอดเวลาก็ได้ค่ะปล่อยมันไปก็ได้ค่ะก็ประมาณนี้นะก็นี่คือรูปของรูบี้นะคะโอเคนะคะเอาใหม่นะคะเรามาคุยกับตัวน้องกันก่อนละกันเนาะว่าตัวน้องเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้สภาพธาตุไฟตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับตอนนี้เนาะถามว่าตอนนี้ธาตุไฟมันเล่นได้ไหมเล่นได้ค่ะเล่นได้เลยนะคะแต่ว่าจะจำเป็นถามว่าจำเป็นที่ต้องเปิดไฟเยอะขนาดนี้ไหมใช่ไหมแบบต้องเปิดแบบโฟบอล A6 อะไรเงี้ยถามว่าจำเป็นไหมก็ยังจำเป็นอยู่ดีนะคะถ้าเกิดใครจะเล่นไฟนะคะเพราะว่าคอมโบนี้ถือว่าเป็นคอมโบที่ทำดาเมจได้มากที่สุดแล้วสำหรับธาตุไฟนะคะก็มันก็ต้องทำอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดใครอยากจะดึงดาเมจมากที่สุดนะคะมันธาตุไฟเนี่ยในช่วงที่โคบอลกับรูบี้มาเนี่ยนะคะมันจอกเนี่ยเป็นการ์ดแคนนอนซะมากกว่าในการที่แบบจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับมันจะไม่เหมือนกับทีมดีเพสทีมอื่นที่มันแบบมีอย่างของไฟฟ้านะคะจะมีในส่วนของฮิวอย่างในเมย์ใช่ไหมหรือน้ำแข็งจะมีการดูดเลือดจากเมอร์ริลนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะคือธาตุไฟฟ้าเนี่ยจะไม่มีการดูดเลือดใดๆทั้งนั้นนะคะในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นธาตุที่บางมากบางคนเนี่ยเอาเนมิสิสเข้ามาในทีมเพื่อฮิวใช่ไหมหรือว่าเอาซีโร่เข้ามาแต่ว่าการเอาตัวพวกนั้นเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ดาเมจเราลดลงนะคะก็อันนี้ก็ต้องเลือกนะคะว่าอยากเอาตัวรอดหรือเปล่าหรือว่าอยากจะนี้ก็อยู่แล้วแต่สเต็ปแต่ละคนนะคะเนาะความถนัดแต่คนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าอยากเอาดาเมจสุดเนี่ยก็คือตอนนี้มันจะเป็นมีของคาเดียนะคะแล้วก็ทางฝั่งของซูบาสะอันนี้เลือกเอาเลยค่ะว่าจะบัฟตัวไหนนะคะถ้าคาเดียเนี่ยก็เวลาต่อบัฟเนี่ยมันจะบัฟจะอยู่ได้นานขึ้นนะคะแต่ถ้าทางซูบาสะเนี่ยเวลาต่อบัฟต่อได้ค่อนข้างไวนะคะถ้าเกิดบัฟหมดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมที่คณะใช้เนี่ยตอนที่บัฟซูบาสะหมดจะบัฟมันจะหมดตอนที่คณะใช้รูบี้ตีครั้งที่สองนะคะประมาณนี้เลยค่ะ
ก็เลือกเลยค่ะว่าจะเอาตัวบัฟตัวไหนนะคะพาเดียหรือจะใช้ชื่อภาษานะคะเลือกเอาเลยนะต่อไปนะคะก็คือเรื่องการปรับของตัวรูบี้เนาะเรื่องการปรับรูบี้เนี่ยถ้าถามความคิดเห็นคณะเนี่ยคณะสำหรับคณะเลยนะคณะอยากให้คาบัฟ3ดาวขึ้นมาหน่อยนึงนะคะบัฟ0ดาวกับตอน6กับตอน3ดาวขึ้นมานิดนึงก็ยังดีนะคะคณะอยากถ้าเป็นไปได้เนี่ย0ดาวคณะอยากให้มันเปลี่ยนจาก45มาเป็น60ส่วนตอนอะไรนะตอน3ดาวใช่ไหมก็มาเป็น101นะคะถ้ากับเซิร์ฟจีตา0ดาวอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยเพราะอย่างไงเราอย่าลืมนะคะว่าเบิร์นเราอ่ะเบิร์นของโคบอลมันโดนปรับไปแล้วใช่ไหมเบิร์นของโคบอลโดนปรับไปแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดเราไปปรับทางฝั่งรูบี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันยิ่งหักเปอร์เซ็นต์ลงไปเรื่อยๆอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกน้ำเมจจากอีกไนท์เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะโดนลดไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะควรตรงเนี้ยมันควรจะได้บัฟนะคะอย่างน้อยก็คือปรับขึ้นมานิดนึงนะคะให้มันดูแบบมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาเอาไว้คูณนิดนึงก็ยังดีนะคะอย่างน้อยเนี่ย0ดาวเนี่ยมันจะได้แบบใครที่เปิด0ดาวหรือ1ดาวไว้เนี่ยนะคะอย่างน้อยมันยังพอเล่นอีกไนท์ได้นิดนึงกับคิงใช่มั้ยคือ 75% ตอนเนี้ยถามว่าเล่นกับใครได้บ้างเล่นกับคิงก็เล่นได้ค่ะผมว่าเล่นได้ไหมก็ได้นิดนึงค่ะแต่ว่าดาเมจก็ออกมาประมาณนั้นเนาะสำหรับคณะเลยคือดาเมจมันน้อยไปนิดนึงสำหรับตอนนี้นะมันควรจะมากกว่าได้มันควรจะได้มากกว่านี้นะคะมันควรจะขึ้นไม่ได้ถึง 20M ด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยการปรับอะไรก็ไม่รู้นะคะเหมือนกับคนที่เล่นธาตุไฟไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้นะคะก็ต้องลุ้นอยู่ทีว่าเดฟเขาจะทำยังไงนะคะคือมันก็ไม่รู้สึกสำหรับคณะเลยนะคือถามว่าเอารูบี้เนี่ยไปเล่นแบบตีปกติได้ไหมแบบคนที่เปิด6ดาวมาแล้วไม่มีคูบอลใช่ไหมแต่แบบมีแค่รูบี้ค่ะถามว่าเล่นได้ไหมอย่างคณะจะไม่ให้ดูแล้วกันเนาะคณะจะไม่ใช้ในส่วนของตัวคูบอลนะคะคณะจะแค่เอาบัฟจากซูเปอร์สารแล้วก็ใช้รูบี้ยิงธรรมดาเลยนะคะนะลงก่อนนะคะปึ๊บปั๊บใหม่นะคะเดี๋ยวนะไม่เป็นไรเผลอกดนะแต่ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรนะคะเนี่ยคือคณะแค่จะเล่นรูบี้ตัวเดียวก็ยังได้เลยนะคะมันไม่ได้แย่นะคะแต่ก็เป็นการปรับที่สำหรับคณะเนี่ยก็ยังคิดเหลือว่าเอียงของเดฟวะนะคะเพราะว่าเนี่ยอย่างงี้คณะเปิดแค่รูบี้ตัวเดียวเว้ยคณะก็สามารถทำดาเมจได้10Mแล้วนะแค่นี้เองนะคะสบายง่ายกว่าง่ายมากเลยนะแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแบบยิงปากก็ยังได้นะคะก็คือใครที่เปิดเนี่ยได้เกือบ13Mอะค่ะได้เกือบตอนที่เรามานั่งทำหลูของตัวของอะไรนะโคบอลใช่ไหมคือมันก็แปลกๆปะหักดาเมจสักนิดนึงก็ได้นะคะแต่มันก็เกินไปเนี่ยนึงนะคณะว่าคือกลายเป็นว่าตอนนี้ลูบี้ในเซิร์ฟก็เพราะมันมีหน้าที่การเป็นเมน DPS ไงเพราะที่ซีเซิร์ฟจีนอะลูบี้มันทำหน้าที่ในส่วนของการไปซับ DPS นะคะไปซับให้กับทางฝั่งอนาเบล่าหรือว่าทางฝั่งของโคบอลนะคะไม่ใช่ไม่ให้มาทำเป็นเมน DPS อย่างนี้นะคะคือถามว่าเป็นเมนทีเวทได้ไหมมันก็พอได้แต่ว่าดาเมจก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะมาจากเบสิกแอทแทคส่วนใหญ่นะมีสกิลนิดนึงนะคะก็สกิลก็มีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าดาเมจบูสต์มัลติพลายเออร์ของเบสิกแอทแทคเนี่ยก็คือเยอะมากๆนะคะอันนี้ก็คือเลือกเอาเลยนะคะว่าจะเล่นยังไงนะคะใครที่แบบเปิดรูบี้6ดาวมาแล้วเนี่ยก็เล่นหนีก็ได้นะคะเอาซูเปอร์สาหรือว่าจะเอาคาเดียมาบัฟเพิ่มแล้วก็อาวุธไฟอีกอาวุธนึงเนี่ยถือเป็นคิงก็ได้นะคะเอาไว้แบบเป็นดาเมจเบิร์นเสริมจากตอนที่แบบมอนจะก่อแตกอย่างนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะมันก็เลือกเอาละค่ะว่าจะเล่นยังไงนะคะถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ดาเมจไม่ได้ต่างกันเห็นไหมคณะก็บอกไปแล้วนะคะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะมันมีปัญหานะคะคือโคบอลแทนที่จะแบบเอ้ยใครที่ฝึกโคบอลมาแล้วจะเอาไปเล่นกับรูบี้ได้นะกลายเป็นว่าถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าการจะทำเพอร์เฟคโรเทชันอ่ะมันยากนะคะมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็แค่เล่นรูบี้ตัวเดียวเนี่ยมันก็ทำดาเมจได้ขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วเราจะเป็นที่จะจำเป็นที่จะต้องแบบเล่นโคบอลไหมนะคะก็เอากลับไปฝากไว้คิดละกันเนาะว่าตอนนี้ตีไฟมันมีปัญหาอย่างนี้อยู่นะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ตีไฟก็ควรจะเป็นนะคะ
ประมาณนี้เนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะคะไม่ยาวมากนะครับยามจะทำให้มันไม่ยาวมากนี่ถึงก็ต้องมานั่งถ่ายใหม่นะคะตอนแรกอะถ่ายเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าคลิปวิดีโอออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามัน40นาทีอะค่ะคณะอยากให้ประมาณ20นาทีนะคะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ใครมีคำถามยังไงก็มาถามในคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่ามีข้อเสนออย่างมีแบบความคิดเห็นยังไงก็ลองมาบอกมาได้นะคณะจะได้เอาไปอ่านอาจจะได้อ่านดูได้นะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณที่มาดูวันนี้มากเลยนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะก็จบไปคลิปนี้เลยกันเนาะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากที่มาดูกันนะมากเลยนะคะอย่าลืม Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนนะคะบ๊ายบาย